ทีนี้หลายท่านพอจะทราบแล้วล่ะเรื่องของคุณแม่แตงโมนะคะว่าคุณแซนเนี่ยฟ้องคุณแม่ข้อหาที่คุณแม่หมิ่นประมาทนะคะเมื่อวานนี้เป็นบรรยากาศที่ทนายตัวแทนของคุณแซนเนี่ยไปยื่นเอกสารค่ะคุณพรศักดิ์วิพาทอภนนท์นะคะเป็นทนายความรับมอบจากคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์นะคะคือไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะที่ศาลนนทบุรีค่ะไปยื่นคำร้องคำฟ้องดำเนินคดีอาญากับแม่แตงโมก็คือพนิดาศิรยุทธโยธินค่ะทนายบอกอย่างนี้ว่า2มีนาคมแม่แตงโมกับผู้เกี่ยวข้องเนี่ยกระทำผิดในกฎหมายอาญาในกรณีที่ทุจริตบิดเบือนทำให้เกิดความเสียหายกับผู้ถูกกล่าวหาก็คือคุณแซนด้วยการหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3ด้วยเอกสารซึ่งแม่ยืนยันคำพูดกับนักข่าวหลายคนมีทั้งภาพทั้งเสียงชัดเจนมากเลยและข้อความในเอกสารบางแผ่นก็ไม่เป็นความจริงทำให้คุณแซนเสียหายค่ะทางคุณแซนประสงค์ดำเนินคดีอาญาอย่างเดียวไม่เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งนะคะฟังทนายดูค่ะมาใช้สิทธิการดำเนินคดีนะครับตามกฎหมายกับสิ่งที่ได้มีการกระทำการละเมิดหรือว่าโต้แย้งสิทธิ์ของคุณแซนนะครับก็ได้ดำเนินการยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทในการโฆษณาจากที่มีการแจ้งเอกสารในศาลเมื่อวันที่2มีนาคมศาลประทับรับฟ้องไต่สวนมูลฟ้องวันที่2พฤษภาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง